สวัสดีค่ะฉันโคลโซพิโซพิชาแนลนะคะในคลิปนี้เราจะมาทำต่อนะคะในเรื่องของการหมักน้ำลูกยอค่ะนะคะนี่เราหมักได้นะคะ3เดือนกว่าแล้วค่ะเพื่อนนะวันนี้เราจะมาเก็บน้ำนะคะมาดูว่าลูกยอ2โลนะคะจะเก็บน้ำได้ระดับไหนที่เราเก็บเล็กผสมน้อยมาเนี่ยนะคะแต่อันนี้เราหมักทีเดียวนะคะวิธีการเก็บนั้นก็ลินแบบนี้เลยเพื่อนนะคะน้ำเนื้อของลูกยอก็นำไปเป็นปุ๋ยได้นะคะเพื่อนเราเก็บน้ำลูกยอได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนนะเราก็จะเก็บใส่ขวดสีชานี้ค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เขาดำนะคะเพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยนะคะถ้าเขาอยู่แสงธรรมชาติเนี่ยเขาจะดำนะคะเราจะใส่ขวดนี้นะคะเราจะใช้กลวยที่มีที่กรองถี่ๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นนะคะเพื่อกากของเขาเนี่ยจะได้ไม่หล่นนะคะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนนะคะได้ประมาณนี้นี่จากลูกยอประมาณ2กิโลนะคะที่เราทำไว้เวลาทานเพื่อนคะเวลาทานเราใช้แก้วนี้เลยค่ะแก้วเป๊กเล็กๆเนี่ยค่ะนะคะประมาณครึ่งแก้วนะคะแบบนี้ค่ะนะคะประมาณเท่านี้พอขอย้ำนะคะว่าเพื่อนที่จะทาน้ำลูกยอนะคะต้องดูด้วยว่าเพื่อนนั้นธาตุของเพื่อนเป็นอย่างไรทานได้ไหมเพราะลูกยอนี้เขาร้อนนะคะลูกยอเนี่ยร้อนฉะนั้นแล้วน้ำลูกยอเพื่อนคะไม่เหมาะนะคะกับสตรีมีครรภ์นะคะทานแล้วอาจแท้งได้นะคะก่อนที่เพื่อนจะทานเองนะคะหรือทำให้ใครทานก็ตามนะคะศึกษาแล้วถ้าจะทดลองทำได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะบ้านเพื่อนที่มีลูกยอเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนคิดว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับน้ำผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ